สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าใช้ WeChat หรือว่า WhatsApp ดีโถพี่อันนี้มันแล้วแต่ชนชอบถามยังไงเนี่ยครับผมมาตอบก็ได้ไม่เอารายละเอียดสักนิดหน่อยก็แล้วกันนะเอาเบื้องหลังดีกว่าผมมีความรู้สึกว่าน่าจะรู้เบื้องหลังอะไรมาสักหน่อยนึงต้องบอกก่อนว่า WhatsApp ได้แตะบ้างนิดหน่อยแต่ว่า WeChat นี่ไม่เคยแตะไม่เคยแตะเลยไม่เคยล็อกอินเลยไม่รู้ว่าหน้าตาข้างในเป็นยังไงได้ซ้ำไปแต่มีสิ่งที่น่าสนใจที่ก่อนจะใช้งานอันนี้น่าสนใจก็ตรงที่ว่าWeChat ไม่ใช่ WhatsApp เนี่ย WhatsApp ก่อนเอา WhatsApp เนี่ยเป็นของอเมริกาโอเคแต่ถ้าเป็น WeChat เนี่ย Made in China โอเคไหมของจีนกับของอเมริกามันต่างกันตรงไหนล่ะไปดูข้อมูลของทาง WhatsApp ก่อนดีกว่าปะเราลองเสิร์ชหาด้วยใช้คำว่า WhatsApp มาจากประเทศอะไรก็มาเจอหน้าเว็บนี้เข้าๆโอ้โหพี่เขาดีมากเลยเขาก็เล่าประวัติให้ฟังว่า WhatsApp เนี่ยประวัติของ WhatsApp เนี่ยก็มีผู้ชาย2คนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะพี่นะเป็นประเภทแบบช่างเถอะเขาไม่ได้ร่ำรวยเขาก็ไปสมัครงานเอาสรุปแล้วกันเขาไปสมัครงานที่ Facebook ผมปรากฏ Facebook ไม่รับเขาทำงานเขาก็ออกมาสร้าง WhatsApp โอ้ยเป็นที่โด่งดังสุดท้ายเนี่ยFacebook ต้องไปซื้อนี่เขาบอกว่าอะไรแต่ Facebook ไม่รับเข้าทำงานแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเพียงเวลา5ปีเนี่ยนะต่อมา Facebook ต้องจ่ายเงินถึง 16,000 ล้านเหรียญดอลลาร์เนี่ยนะพี่แล้วเหรียญสหรัฐนะเพื่อจะซื้อสิ่งที่2คนนี้เขาคิดก็คือ WhatsApp นี่ประมาณนี้อันนี้เรามาดูเดี๋ยวสิดูแต่ว่าของ WeChat เนี่ยเราเสิร์ชอีกอันนึงเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ได้บอกมาเสิร์ชไปชัดๆเนี่ยนะนี่ WeChat ของประเทศอะไรนี่ชัดๆเขาก็บอกนี่โต้งๆของประเทศจีน กลับมาดูเบื้องหลังกันดีกว่าอันนี้ต้องบอกเบื้องหลังเบื้องหลังการทำงานตอนนี้ก็ผมปรากฏ WhatsApp ก็ไปอยู่กับ Facebook แล้วเนาะเพราะว่าคนไม่นิยมใช้ Messenger เขาไปนิยมใช้ WhatsApp ซื้อเหมือนเลยเหมือน Google นะทำเว็บวิดีโอสู้ YouTube ไม่ได้ซื้อ YouTube ซะเลยหมดเรื่องหมดราวอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นนะคนรวยทำอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกมีชื่อเสียงก็ซื้อเลยง่ายดีก็ลูกค้าไม่เปลี่ยนใจนี่หว่าจะใช้ในยี่ห้อนี้มาดูเบื้องหลังความเป็นแอปที่เป็นแบบส่งข้อมูลหากันพวกSMS Messenger อะไรอย่างเงี้ยนะประเภท LINE อะไรประมาณอย่างนั้นนะเราส่งข้อมูลหากันด้วยตัวอักษรด้วยไฟล์วิดีโอด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็น WhatsApp WhatsApp ก่อนนะ WhatsApp ของอเมริกาเนี่ยแอปนี้เนี่ยเท่าที่เคยได้ข่าวเนี่ยเบื้องหลังการทำงานของแอปเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเฮ้ยคุณส่งคำว่าอรุณสวัสดิ์มันจะเป็นตัวอักษรอรุณสวัสดิ์ผ่านเส้นอินเทอร์เน็ตออกไปไม่ใช่หรือคุณส่งไฟล์วิดีโอถ่ายรูปหน้าตาตัวเองเสร็จแล้วมันจะเดินทางผ่านท่ออินเทอร์เน็ตไปได้ไฟล์วิดีโอแบบนั้นแบบไม่ใช่ WhatsApp มีหลักการทำงานเบื้องหลังที่เวลาคุณส่งอะไรออกไปก็ตามเนี่ยมันจะทำการเข้ารหัสของไฟล์นั้นทั้งหมดก่อนจะผ่านท่ออินเทอร์เน็ตไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผ่านโครงข่ายมือถือของค่ายไหนก็ตามโดยปกติเนี่ยถ้าไม่ได้เข้ารหัสแบบนี้มันก็จะเห็นเป็นไฟล์เห็นเป็นตัวอักษรให้เห็นจ๋าๆเลยก็จะดักจับดักเก็บอะไรได้หมดเพราะมันอยู่ในท่ออินเทอร์เน็ตของเขาผ่านโครงข่ายใช่ไหมแบบนี้มันผ่านออกไปได้เลยแต่ว่า WhatsApp ไม่ใช่ WhatsApp เป็นแอปที่ก่อนจะส่งอะไรออกจากแอปไปมันจะทำการเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดก่อนส่งออกไปพอส่งออกไปแล้วเนี่ยค่ายมือถือหรือว่าท่ออินเทอร์เน็ตไปดักจับยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะแกะไม่ออกมันแกะไม่ออกมันเป็นการเข้ารหัสแปลงไฟล์หมดแล้วว่ามันอ่านไม่ออกถ้าไม่มีตัวถอดรหัสเพราะฉะนั้นก็จะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากก้อนอะไรสักอย่างดึงผ่านท่อไปแป๊บก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้ลูกค้าที่ใช้ WhatsApp อันนี้เป็นหลักการทำงานเบื้องหลังพอไปถึงปลายทางที่ใช้แอป
WhatsApp เหมือนกันรับมาปั๊บไอแอปนี่มันก็จะทำการเอากุญแจถอดรหัสออกมาแล้วแปลงเข้าแอปไปมันก็จะเห็นของเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่ส่งมันจะไม่มีใครได้เห็นเลยเพราะมันถูกแปลงของก่อนส่งคือแปลงรหัสก่อนเข้ารหัสทั้งหมดก่อนค่อยส่งพูดให้มันเข้าใจง่ายๆเข้าใจไหมเออนักวิชาการไม่ต้องมาตำหนิก็ได้นะผมพูดให้เข้าใจง่ายๆอ่ะเออนะเขาแปลงรหัสทั้งหมดไม่เหมือนเดิมคือการเหมือนใส่กล่องล็อกกุญแจแล้วส่งเป็นกล่องออกไปอ่ะมันไม่ได้ส่งเป็นไฟล์วิดีโอเพราะฉะนั้นไปถึงปลายทางเป้ากุญแจถอดแล้วถึงจะเห็นน่ะเออไม่มีกุญแจถอดไม่ได้แต่มันยิ่งกว่ากุญแจเพราะแม้จะทุบกุญแจออกมาแล้วคุณก็อ่านไม่ออกอยู่ดีถ้าไม่มีกุญแจแก่คุณต้องทุบปุ๊บเละเลยเละก็อ่านไม่ออกแล้วจบอะไรประมาณอย่างนั้นนะอ่ะส่วนWeChat เนี่ยเป็นของประเทศจีนอันนี้ผมไม่รู้ว่าหลักการทำงานเบื้องหลังเป็นยังไงแต่สันนิษฐานอันนี้สันนิษฐานนะบอกตรงๆเลยไม่มีความรู้นะแต่เท่าที่ได้ยินของ WhatsApp นี่มันทะลุทะลามากแต่ของ WeChat เนี่ยผมมีความเชื่อว่ามันไม่เข้ารหัสแล้วมันต้องแก้ผ้าเดินด้วยทำไมมันแก้ผ้าเดินก็ WeChat มันเป็นของจีนรัฐบาลจีนเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์นะพี่เป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องควบคุมและดูแลของทั้งหมดที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อกันปัญหาน่ะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะมีปัญหาชุมนุมประท้วงประแทงไม่ได้ก็ยิงทิ้งหมดอะไรอย่างเงี้ยนะเออประมาณอย่างนั้นน่ะเขาจะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเมื่อต้องดูแลเนี่ยคุณจะเป็นแอปที่อยู่ในประเทศเขาแล้วไม่ให้เขาตรวจเขาไม่ยอมหรอกผมเชื่อเลยยังไงกูก็ต้องผ่านหูผ่านตาเขาทั้งหมดเขาจะต้องคัดกรองได้ตรวจได้จับได้แก้ผ้าหมดเลยว่าเฮ้ยนี่มันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนั่นคือ WeChat ของประเทศจีนนี่เป็นการทำงานเบื้องหลังเพราะฉะนั้นของพวกนี้มันจะถูกเห็นในประเทศจีนเพราะฉะนั้นอะไรก็ตาม Google มันอยู่ในจีนไม่ได้เลยพี่ต้องใช้ VPN ใช้งานกันแล้วกันนะนี้ก็เราก็เข้าใจกันนะว่าเออถ้าเป็นแอปที่โดยประเทศจีนข้อมูลทั้งหมดของคุณที่คุณใช้งานใน WeChat มันก็จะถูกบันทึกอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของจีนเป็น AI จีนเลยเพราะจะรู้หมดเลยคุณทำอะไรไม่ทำอะไรคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรมันดูจากการที่คุณใช้งานมันรู้หมดเลยมันเก็บข้อมูลไว้หมดเพราะคุณต้องแก้ผ้าเดินในประเทศจีนคุณจะใส่เสื้อผ้าไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเวลาเราใช้งานเขาจะต้องรู้ข้อมูลของคุณทั้งหมดถ้าไม่รู้เขาไม่ยอมอันนี้เป็นหลักการเลยหลักการของรัฐบาลจีนเอาง่ายๆเลยดีกว่าเออเอาชัดๆไม่ต้องอ้อมค้อมว่ากันตรงๆถ้าคุณกลับมาถามว่าใช้ WeChat หรือว่าใช้ WhatsApp ดีเอออันนี้ก็เรื่องมันก็แล้วแต่ปลายทางที่เขาเล่นนะพี่เข้าใจไหมคือไม่ใช่คุณคิดจากการเล่นว่าอะไรคุณก็เล่นไม่ใช่นี่ปลายทางเขาเล่นอะไรล่ะเออพอปลายทางเขาเล่น WhatsApp คุณก็ต้องเล่น WhatsApp ใช่ไหมเขาเล่น WeChat ก็ต้องเล่น WeChat แต่ถ้าทำการตกลงกันได้ระหว่าง2ฝ่ายว่าเราจะทำอะไรอันที่เช่นคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยเลยแล้วรำคาญในการใช้ LINE อันนี้สมมติเฉยๆนะผมก็ไม่รู้เบื้องหลังการทำงานของแอปพลิเคชัน LINE นี่มันเข้ารหัสหรือเปล่าเดี๋ยวเขาไปเจาะข้อมูลก่อนเออนะอันนี้เอาบอกว่าถ้าคุณต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการความเป็นความลับความเป็นเขาเรียกอะไรความเป็นส่วนตัวเอาง่ายๆเป็นส่วนตัวมากเลยแล้วก็เก็บความลับของคุณทั้งหมดเขาไม่แพร่งพายความลับของคุณผมก็แนะนำว่าใช้ WhatsApp แต่ผมคิดว่าเออมันก็แค่โลกโซเชียลธรรมดาก็ไม่มีอะไรอย่างมากอ่ะรุ่นสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์รุ่นสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ชีวิตไร้สาระอยู่แค่นี้ไม่จำเป็นต้องมีความลับอะไรก็ได้เออคุณจะใช้อะไรก็เหมือนกันคุณก็ใช้ WeChat ไปก็ได้มีปัญหาถ้าปลายทางก็ใช้ WeChat ถูกไหมถูกก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนี่คือคำตอบให้คุณไปเลือกเอาเออแต่ประเด็นก็คือปลายทางก็ใช้อะไรสิถามอย่างนี้ผมก็ตอบแล้วก็งงเหมือนกันแต่เอาหลักการทำงานเบื้องหลังมาให้คุณได้ฟังแล้วก็มีประวัตินิดหน่อยโอ้มันก็ตะลึงตึงๆเหมือนกันโอ้ยสร้างแอปพลิเคชันแอปหนึ่งขายได้ 16,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐพระเจ้าจอดมันยอดมากแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ